คุณผู้ชมคะวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดต้องมาเมืองไทยเพราะว่ามีนี่ที่สุดของโลกไม้กลายเป็นหินโอ้โหแล้วเขามาทำการบันทึกว่ายาวที่สุดเลยนะคะทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมคะแหมในช่วงของทันข่าวของเราช่วงนี้มันก็จะมีทั้งทันเที่ยวทันกินอันนี้ทันโลกด้วยจะพาคุณผู้ชมไปดูที่นี่เขาบอกว่าเป็นไม้ที่มันยาวมากๆจนกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดต้องมาทำการบันทึกเป็นสถิติไว้ยาวเท่าไหร่เขาบอกว่ามีความทัดเทียบเป็นความสูงของตึกเกือบ20ชั้นโอ้โหลองไปติดตามดูค่ะค่ะใหญ่สมกับที่ได้รับการบันทึกเป็นสถิติโลกในด้านมรดกทางธรรมชาติของไม้กลายเป็นหินณอุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัยตำบลตากออกอำเภอบ้านตากจังหวัดตากโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับทุกหน่วยงานจัดงานบันทึกสถิติโลกไม้กลายเป็นหินที่ยาวที่สุดในโลกพร้อมรับมอบเอกสารรับรองสถิติโลกจาก Guinness World Record เมื่อวานนี้8กรกฎาคม2565สำหรับไม้กลายเป็นหินที่ยิ่งใหญ่นี้ขุดพบครั้งแรกเมื่อ19ปีก่อนเดือนพฤศจิกายน2546โดยการนำของนายวชิระม่วงแก้วป่าไม้เขตตากในสมัยนั้นใช้เวลาถึง2ปีในการค่อยๆขุดค่อยๆขุดและเปิดหน้าดินอย่างระมัดระวังจนสุดลำต้นเมื่อปี2548และวัดเส้นผ่าศูนย์กลางของไม้กลายเป็นหินขนาดนั้นอยู่ที่1เมตร80เซนติเมตรส่วนความยาวสูงสุดถึง72เมตร22เซนติเมตรแต่ภายหลังขุดค้นพบพื้นที่เกิดฝนตกมาตลอดและถูกน้ำท่วมขังทำให้เกิดการกัดกร่อนจนปัจจุบันเหลือความยาวของไม้กลายเป็นหินอยู่ที่69เมตร70เซนติเมตรเทียบกับความสูงของตึกได้ถึง20ชั้นส่วนเส้นผ่าศูนย์กลางยังคงเดิมคือ1เมตร80เซนติเมตรและที่น่าทึ่งมากที่สุดคือมีอายุไม่ต่ำกว่า 120,000 ปีนี่คือไม้ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านการเวลาอันแสนยาวนานซ่อนตัวอยู่ใต้ธรณีและผ่านความมหัศจรรย์ของธรรมชาติจนต้นทองบึ้งต้นไม้ใหญ่มหึมาที่เคยยืนต้นตระหง่านสง่างามได้โค่นล้มสงบนิ่งซ่อนตัวอยู่ใต้ดินและถูกพบว่ากลายเป็นหินในที่สุดมาถึงวันนี้ไม้กลายเป็นหินจากจังหวัดตากได้รับการบันทึกสถิติโลกและมีความยาวกว่าไม้กลายเป็นหินที่เคยถูกบันทึกไว้ที่ประเทศจีนที่มีความยาวแค่38เมตรนอกจากนี้ในพื้นที่ใกล้เคียงยังค้นพบไม้กลายเป็นหินอีก6ต้นความยาวประมาณ30ถึง45เมตรและคาดว่าน่าจะมีไม้กลายเป็นหินอีกจำนวนมากในบริเวณดังกล่าวจึงนับเป็นแหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่มีคุณค่าอย่างยิ่งเพราะไม่มีแหล่งซากดึกดำบรรพ์ใดในโลกที่มีการค้นพบไม้กลายเป็นหินขนาดใหญ่รวมกันมากเช่นนี้มาก่อนถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่ได้เป็นเจ้าของสถิติโลกในด้านมรดกทางธรรมชาติและยังแสดงให้เห็นว่าพื้นที่จังหวัดตากในอดีตนั้นเคยมีสภาพเป็นป่าดึกดำบรรพ์มาก่อนนับเป็นแหล่งมรดกธรรมชาติทางธรณีวิทยาที่สำคัญมากซึ่งพร้อมจะเป็นแหล่งศึกษาด้านวิชาการทางธรณีวิทยาและเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของโลกโอ้โหสุดยอดเลยนะคะยาวมากๆสูงเกือบตึก20ชั้นอยากดูภาพตอนช่วงที่แบบมันยังตั้งตรงขึ้นไปนี่มันจะสูงชะลูดขนาดแล้วบอกอายุของมันเนี่ยมีอายุไม่ต่ำกว่า 120,000 ปีอันนี้มันก็แสดงให้เห็นอย่างนึงสะท้อนว่าพื้นดินนะคะของประเทศไทยบ้านเรานี่มีความอุดมสมบูรณ์มากๆจริงๆค่ะ